อ้าวกลับมาอีกครั้งนะครับกับตำนานลอกหยดน้ำสายซิ่งนะครับนี่ครับกับเจ้าไบสันสไปเดอร์แม็กนะครับตัวนี้นี่แต่งเต็มนะครับหัวใจสปอร์ตดำแดงนะครับหล่อโคตรโคตรหล่อโคตรโคตรตัวนี้เป็นล็อตใหม่นะครับปี2022นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าไบสันแม็กนี่มันมีอะไรให้เรามาบ้างนะครับดีไซน์อย่างแรกเลยดีไซน์เนี่ยผมมองเลยว่ามันโฉบเฉี่ยวมากนะครับมาพร้อมกับแขนอลูนะครับตรงนี้เป็นแขนอลูสีดำด้านนะครับมาพร้อมกับน็อปสีแดงนะครับตัดดำเรียกว่าดีไซน์แบบสปอร์ตนะครับสปอร์ตเรียบหรูแบบดูแพงมากอ่ะตัวนี้นะครับนี่น็อปแต่งสีดำแดงนะครับมาพร้อมกับฝาครอบนวงแต่งนะครับสปูลสีดำนะครับตัวนี้ก็เป็นสปูลปกตินะครับเพราะว่าตัวนี้เขาตั้งใจให้เราไปตกแบบพวกไอโดใหญ่นะครับก็จุสายแนะนำก็สัก 1.5 2 PE 3เนี่ยใส่ได้หมดเลยนะครับมาพร้อมกับนี่ระบบหน่วงรุ่นใหม่ครับเป็นสีแดงข้างในนะครับทำให้เราปรับได้ง่ายขึ้นนะครับน่วง10ระดับปรับง่ายนะครับตีกระฉูดไม่กลัวฟู่นะครับเดี๋ยว EP หน้าเราจะมาลองเปิดฝาข้างนะครับเดี๋ยว EP นี้ผมรีวิวแบบรวดเร็วก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์รุ่นใหม่นะครับเป็นเฟืองเกียร์แบสตัวใหม่นะครับก็จะเรียบเนียนขึ้นจากที่ผมหมุนนะครับจะไม่มีแบบคุกเก็ตคุกเก็ตนะครับจะเรียบเนียนขึ้นนะครับแล้วก็พลังเบรกเนี่ยหายห่วงความลื่นนี่แบบลื่นหัวแตกอ่ะตัวนี้นะครับลื่นหัวแตกแต่ว่าตีง่ายครับตัวนี้ข้อสำคัญตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับแหมก็อยากจะให้ฟังเสียงนะเดี๋ยว EP หน้าผมให้ฟังเสียงแล้วกันนะครับมันเป็นลอกเบสหยดน้ำที่มีกิ๊กเสียงนะครับมันเป็นลอกเบสหยดน้ำที่มีกิ๊กเสียงนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปแต่งครับบางคนต้องไปซื้อไอตัวทำกิ๊กเสียงมาใส่เพิ่มนะครับก็ประมาณ 8-900 บาทแต่ตัวนี้นี่เขาใส่มาให้เรียบร้อยนะครับใส่มาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับพร้อมลุยทันทีนะครับก็มีเข้ามาทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวานะครับมาเกเรโชอยู่ที่ 7.3 ครับก็เป็นรอบมาตรฐานคนไทยนะครับรอบ7นะครับลูกปืนสแตนเลสกันน้ำเค็มอยู่ที่8ตลับนะครับนี่ตรงนี้หายห่วงครับไม่ต้องกลัวแตกนะครับไม่ต้องกลัวหลุดนะครับตรงนี้เป็นทองเหลืองเลยนะครับอย่างดีเลยครับแข็งแรงแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวมันบาดสายนะครับตัวนี้นี่เรียกว่าจัดมาเพื่อเกมใหญ่โดยเฉพาะนะครับดีไซน์ก็สวยมากแล้วก็แต่งเต็มนะเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนิดนึงนี่ครับรอบ7นะครับรอบ7นะครับมีเข้ามารอบเดียวพลังเบรกอยู่ที่8กิโลครับเหลือเฟือเลยนะครับอัดไอโดนี่มีหยุดเลยครับชะงักเลยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยคลิปเทสคลิปอัดนี่ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับไม่ผมจำชื่อไม่ได้นะนัดต้อมหรือนัดตั้มนะครับที่อยู่เขาแหลมนะครับแกนี่เอาไปอัดกระสูบทุกวันอัดชะโดทุกวันนะครับยังสบายสบายเลยนะครับจุสาย 0.26 ได้100เมตรครับ 0.26 ก็ประมาณ PE 3อ่ะนะครับได้100เมตรฉะนั้นถ้าใส่พวก 1.5 หรือ PE 2ก็ประมาณ150ถึง180เมตรโดยประมาณนะครับใครที่มองหาลอกแบบสเปคเทพๆเอาไว้งานลุยๆราคาไม่แรงนะครับแนะนำว่าให้จัดตัวนี้ได้เลยนะครับกับเจ้าไบสัน Spider Max ตัวนี้นะครับราคาโปร 1,590 บาทเท่านั้นนะครับ 1,590 บาทบวกค่าส่ง EMS ทั่วประเทศไทย50บาทนะครับก็มีเข้ามาซ้ายขวาอย่างละประมาณ20ตัวนะครับมีเข้ามาซ้ายขวาอย่างละประมาณ20ตัวใครที่ตามหาอยู่นะครับผมแนะนำว่าต้องรีบจัดด่วนเพราะว่าแค่ชุดแขนนะครับชุดแขนเนี่ยผมขายแยกก็990แล้วนะครับยังไม่รวมกับไอ้เฟืองกิ๊กเสียงด้านในนะครับเฟืองกิ๊กเสียงด้านในเนี่ยเขาไปขายกันอยู่นะครับ800นะครับเฉพาะไอ้เฟืองทำกิ๊กเสียงนะครับ800นะครับแค่นี้ก็เกินคุ้มแล้วแค่นี้ก็เหมือนได้ลอกฟรีแล้วนะครับฉะนั้นใครช้าหมดอดตามเคยนะครับแฟนคลับไบสันต้องรีบจัดนะทักเข้ามาที่ Facebook Fanpage หาไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85ได้เลยนะครับอย่าลืมแจ้งแอดมินด้วยนะว่าเอาหมุนซ้ายหรือหมุนขวานะครับเพราะว่ามันมาน้อยปีนึงมันมาครั้งเดียวได้มา20ตัวโอ้น้ำตาจะไหลโอเคงั้นคงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ